ร้านเต็มโรบัคที่ให้เรทเยอะกว่าร้านไหนไหนเรทเจสราว่าบัครับกดเกมพาสบัคฟรุตกดผลปีศาจและกดผลคิงเนกาซี่กดเพชรออสตากดเกมพาสอนิเมะไฟเตอร์หรือเกมพาสชินโดไลก็มีเช่นกันและอื่นๆอีกมากมายได้ละค่ะเรทเจสสนใจกดลิงก์ด้านล่างนะจ๊ะเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะผมเบดิวิลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Roblox ครับผมอยู่กันในแมป All Star Tower Defense นะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเป็นอัปเดตใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อ10นาทีที่ผ่านมานะครับผมซึ่งมีอะไรเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับซึ่งอัปเดตที่แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำลงช่องนะครับที่มีไอ้เจ้าปลาหมึกปลาไหลอะไรสักอย่างนะครับคือไม่ได้ทำนะครับพลาดไปหนึ่งอัปเดตนะครับแต่ว่าอัปเดตนี้นะครับขอไม่พลาดแล้วกันนะครับก็คือหลังจากได้ Battle Pass ปุ๊บใช่ไหมกูเลือกเล่นเลยพักเลยพักเกมนี้ไปเล่นเกมอื่นเลยนะครับก็โอเคกลับมานะครับรอบนี้นะครับอัปเดตใหม่ก็ผมน้องนางของเรานะครับได้อัปเกรดเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนะน้องเนซโกนั่นเองครับผมเนซโก6ดาวครับทุกคนมาจนได้ครับนะโอ้โหผมเฝ้ารอมานานมากว่าเมื่อไหร่เนซโก4ดาวเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรมันจะมีร่างใหม่แต่มันไม่ใช่4ดาวนะที่มันอีโวได้นะไม่ใช่นะมันเหมือนมันจะแยกออกมาเลยอ่ะคนละตัวกันเลยทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็คงต้องสุ่มใหม่นะครับซึ่งคนที่ดองเอาไว้แบบผมเนี่ยก็คงจะดองฟรีอ่ะเออเนี่ยดูดิคือดองไว้เต็มเลยนะน้องนางเนซโกเนี่ยจนตอนนี้นะครับน้องแกร่างอสูรนะครับออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับร่างที่มีเข่านะครับเนี่ยร่างโหดร่างดุอ่ะเออที่สู้กับเขาเรียกกันว่าที่ต่อยกับใครแล้วนะไอ้ข้างขึ้นเนี่ยที่มันเป็น2พี่น้องชายหญิงอ่ะเออที่มันสิงอยู่ในร่างเดียวกันอ่ะนั่นแหละครับทุกคนก็เนซโกร่างนี้นะครับจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูเลยในคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับโอเคไปลุยกันเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปสุ่มนะครับผมมีโค้ดใหม่มาแจกทุกคนด้วยนะครับโค้ดนี้บอกเลยว่าเติมปุ๊บนะครับคุณได้ไปเยอะมากๆครับผมเพชรเนี่ยถึง 3,000 เลยนะเดี๋ยวผมเติมให้ดูนะครับนี่ผมก๊อปมาแล้วนี่ครับตัว XP อันนี้แจกทุกรอบนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เลยถามว่าเมื่อกี้ผมใส่ไปแล้วได้อะไรบ้างนะครับก็ผมจะบอกให้ฟังนะก็คือคุณจะได้150สตาร์ดัสครับผมซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับสตาร์ดัสเนี่ยฟาร์มยากมากๆครับต้องทำเควสนู่นนี่นั่นนะครับเจมเนี่ยคุณผู้ชมได้ถึง 3,000 เจมเลยนะครับรวมๆแล้วก็คือ150สตาร์ดัสนะครับ 3,000 เจมแล้วก็ตัว EXP 6ดาวนะครับ4ตัวนั่นเองครับผมนะแบบคุ้มๆกันเลยนะครับโค้ดนี้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับรีบเอาไปเติมนะครับก่อนที่เวลามันจะหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มน้องนางในสโกกันเลยดีกว่านะครับไปลุยกันเลยนะครับก็ก่อนที่เขาจะหมดไปนะครับเปลี่ยนชั่วโมงเมื่อไหร่ก็น่าจะเปลี่ยนนะครับก็รู้สึกว่ามีตัวเพิ่มเข้ามาประมาณ 3-4 ตัวแล้วมั้งคุณผู้ชมแต่น้องนางในสโกพลาดไม่ได้ว่ะของมันต้องมีว่ะตัวตู้สเปเชียลนะผมยังไม่ได้เช็คนะครับว่ามีอะไรมาใหม่หรือเปล่าดูก่อนได้ไหมอ่ะโอเคหมดไปรอบนึงครับผมไม่มาครับยังไม่มาครับ900เพชรแล้วมาดูกันนะครับว่าเราจะเสียไปเท่าไหร่นะครับกับน้องเนซโก6ดาวนะครับผมดองเพชรไว้เยอะมากนะครับฟาร์มอินฟินิตตี้อะไรเนี่ยเอาจนเควสดาเมจตันนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะวิธีการฟาร์มเพชรสูตรของผมนะครับก็คือใช้ยูกินะครับในการฟาร์มก็คือรอบเดียวตันเลยนะผมดาเมจตันเลยนะครับคุณได้มาประมาณถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นะคุณได้มา 200,000 เพชรเลยนะครับแบบอิ่มๆเลยเออบอกเลย 200,000 เพชรอ่ะทุกคนสูตรนั้นถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้เป็นการรีชัตดาวน์เซิร์ฟเหรอของ GM เหรอคืออะไรอ่ะโอ้เหมือนเขาจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรายละเอียดอะไรอัปเดตนิดหน่อยเต้ทำไมเขาไม่ปิดเซิร์ฟไปเลยวะแล้วก็แบบมาเปิดใหม่อีกรอบนึงเมื่อกี้โอ้โหขัดจังหวะผมมากเลยนะเมื่อกี้กำลังจะสุ่มน้องนางในสโกโอเคครับตอนนี้น่าจะเพิ่มอะไรเรียบร้อยแล้วน่าจะแก้แล้วนะครับคือเมื่อกี้มีคนพิมพ์อะไรเอ่ยงงอ้าวดีๆมาวาร์ปมาแมปอะไรไม่รู้ที่มันไฟนิ่งเซิร์ฟเวอร์อะไรไม่รู้โอเคมาไม่ใช่ว่าตู้รีนะเว้ยน้องเนซโกน้องเนซโกของพี่
น้องจะรีไม่ได้น้องจะต้องอยู่ต่อไปโอเคครับไปดูดิน้องเนสโกยังอยู่ไหมยังอยู่โอเคครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับรีเซนต์ไปดิยังไม่ได้นะครับน้องเนสโกแต่ได้พี่ชายเขามาแทนนะครับผมพี่ทันจิโร่นะครับโอเคทันจิโร่ก็มี6ดาวยังทันจิโร่ยังไม่มี6ดาวเลยทุกคนโอ้ทันจิโร่น้องเนสโกมาก่อนอีกทันจิโร่อยู่ในสเปเชียลเปล่าวะผมต้องส่องดูอะยังนะครับยังเป็นบีดอยู่นะเนี่ยยังเป็นไอคาตาคุริตู้เดิมเลยนะครับผมทุกคนโอ้โหทันจิโร่พี่ชายเขายังไม่มาครับโอเคครับเดี๋ยวมาสุ่มกันต่อครับเมื่อกี้เหมือนว่าเพิ่งอัปเดตมามันจะมีการลักลั่นนิดหน่อยนะครับ GM ก็เลยแบบเขาเรียกอะไรวาร์ปทุกคนออกไปนอกแมปเพื่อเป็นการรีนะครับโอเคซูมต่อเราต้องได้แล้วทุกคนเฮ้ยได้จริงไอ้บ้าเอ้ยออกไวชิบหายทุกคนผู้ชมดูดิมาแล้วเนสโกจังซูมไปกี่ครั้งอะ3ครั้ง4ครั้งใช่ไหมประมาณนั้นแหละนะครับก็หมดไปไม่เยอะนะครับสำหรับเนสโกจังโอ้โหใครที่อยากได้ก็รีบมาสุ่มกันเลยนะโอ้โหมาผมพร้อมรีวิวเลยนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นน้องเนสโกก่อนนะครับนะจานแดงจานแดงพารีวิวครับรอบนี้อะเปลี่ยนก่อนนี่ชาลาเฮชาลาเปลี่ยนตัวเอาเป็นน้องเนสโกไว้หน้าสุดเลยอันนี้คือดาเมจตอนเลเวล1นะครับทุกคน4,750นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าผมมีตังค์อัพพอหรือเปล่านะครับจะอัพน้องเนสโกดีไหมอัพน้องเนสโกไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่องผมก็เต็มอยู่แล้วด้วยนะครับโอ้โหเต็มพอดีอีหยังหว่าโอเคครับตัว EXP select ตัว EXP all โอเคถ้าเลือกแต่ตัว EXP ก็คือกินไปหมดเลยอ่ะเกินไปเปล่าตัว EXP กูหมดแล้วเนี่ยเลยนะครับผมดูขอดูหน่อยนะว่ามันกินตัว6ดาวไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปกินอ๋อกินตัว4ดาวด้วยโอเคปกติผมกดเลือกเองไงแต่นี้รีบไงรีบนะครับคงจะไม่กินตัวละครของเราใช่ไหมโอเคไม่กินครับงั้นก็ฟรีดไปเลยครับผมให้น้องนางเนสโกกินไปเลยน้องอิ่มงับเรียบร้อยครับผมก็ตอนนี้นะครับโอ้โหเพิ่มมาเป็น 10,000 นะผมนะดาเมจ 10,000 ที่เริ่มต้นนะมันเยอะไปไหมเนี่ยเริ่มต้นที่ 10,000 ทุกคนโอเคเลเวล175แล้วนะครับน้องเนสโกไปเดี๋ยวเราจะพาน้องเนสโกไปลุยกันนะครับสุดจัดจริงบอกเลยตัวนี้ส่วนตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตรีวิวเรื่อยๆแล้วกันนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่ามีตัวอะไรเพิ่มมาอีกบ้างนะครับเอาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ครับเมื่อใส่อยู่ที่ไหล่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกๆคนนี่ครับเอาเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว Finding Update Server ทุกคนแล้วผมได้มาแล้วเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันบั๊กอ่ะโอเคครับทุกคนผมแก้ปัญหาโดยการย้ายเข้ามาในเซิร์ฟ VIP ของตัวเองนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวอัปเดตใหม่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วนะครับในห้องส่วนตัวของตัวเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกดดูนะครับเนสโกก็คือตัวนี้เหมือนเดิมแต่เหมือนว่าเมื่อกี้ผมแอบไปส่องใน Discord นะครับเห็นแวบๆนะครับว่าน้องนางเนสโก4ตัวสีดาวของเราเนี่ยสามารถอัปเกรดต่อไปได้ครับนะซึ่งเป็นบั๊กเมื่อกี้แหละที่เขาพยายามจะใส่เข้ามานะครับนี่ครับเห็นไหมขึ้นแล้วครับผมส่วนใครที่ดองเอาไว้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับนะครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับซึ่งกูนี่แหละเสียใจ คือดองไว้นะครับแต่เมื่อกี้ไปสุ่มเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้ลองสุ่มให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าออกง่ายหรือว่าออกยากนะครับนี่ครับผมแล้วก็โอ้โหที่ยากก็คือใช้ตัวนี้ด้วยนะไอ้ค้างขึ้นเนี่ยผมไม่ได้สุ่มเก็บไว้เลยนะครับโอ้แต่ก็ดีแล้วที่เราได้สุ่มเมื่อกี้นะครับไม่งั้นได้สุ่ม2รอบอ่ะนี่ครับนี่คือวิธีการอีโวน้องเนสโกนะครับนะจาก4ดาวเป็น6ดาวเลยนะครับข้ามขั้นเลยนะครับโหดแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อไปครับใช้4ตัวนะใช้ทันจิโร่3ใช้ไอ้กิกกี้2แล้วก็ใช้ไอ้ข้างขึ้นด้วยโอ้โหใช้เยอะใช้ได้นะครับคือสังเวย6ดาวด้วยนะประเด็นอ่ะสังเวยไอ้ข้างขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับทุกคนไปผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้ตัวเลือดไหลด้วยหรือเปล่ามันถึงจะโจมตีได้นะครับเหมือน4ดาวอ่ะเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวผมจะติดตัวเลือดไหลไปสักตัวนึงด้วยแล้วกันนะครับนั่นก็คือพี่อุซุยนะครับข้างขึ้นไม่ใช่ข้างขึ้นเสาหลักของเรานะครับตีเลือดไหลอุซุยก็ได้สเตนก็ได้นะอัปเดตใหม่เนี่ยคุณผู้ชมครับมีอีกตัวนึงที่ได้รับการอีโวมาด้วยนะครับ
คุริลินครับผมคุริลินนะครับเอาเป็นอีกแล้วโอเคครับทุกคนผมเข้ามาในโหมดทดลองแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้กว่าเราจะออกมาจากเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาได้นะครับเป็นอะไรที่ยากมากครับผมไม่รู้มันจะวาร์ปไปไหนนักหนานะครับไฟนิ่งเซิร์ฟเวอร์อะไรก็มันไม่รู้นะครับโอเคตอนนี้ในสโกนะครับค่าวาง500นะครับผมอัพเป็นเวล175เรียบร้อยแล้วครับมาดูกันนะครับว่าดาเมจจะแรงแค่ไหนนี่ครับผมจะเปิดเอฟเฟคสุดนะเพื่อจะได้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับเห็นไหมอุ้ยเท่นะเท่มากเลยทุกคนดูดินะครับก็เปิดอกหน่อยๆนะครับร่างนี้นะครับร่างกระสุนเซ็กซี่นะครับนะก็ไม่ใช่น้องโลลิน่ารักคนเดิมอีกต่อไปนะครับเป็นอสูรเซ็กซี่โอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าน้องเนสโกนะครับจะสามารถเคลียร์เวฟได้โหดแค่ไหนนะครับก็ตีเป็น AOE นะครับเป็นด้านหน้านะครับผมเป็นกลวยนะครับเดี๋ยวผมขอเซตเลือดมอนก่อนเอาเยอะๆไปเลยน้องเนสโกเอาไว้อยู่แล้วสปาวครับดูนี่โจมตียังไงไกลไหมก็พลังโจมตีนะครับ 11k ครับผมตอนนี้นะครับแล้วก็คูลดาวน์นะครับความเร็วสปีดโจมตีอ่ะ8วินะครับแล้วก็ระยะ40จะตีแล้วครับหรือจะเป็นไงทุกคนครับผมว่าแล้วไงเมื่อกี้จะใส่อุซุยลืมใส่มาผมว่าแล้วน้องในสกอร์ตัวนี้ต้องเล่นกับ สถานะเลือดไหลว่ะไอ้บ้าผมต้องออกเข้าใหม่ว่ะทุกคนแป๊บโอเคทุกคนครับผมกลับมาอีกรอบนะครับพร้อมอุซุยนะครับตัวที่ตีเลือดไหลนะครับคือเนสโกเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนผมจะบอกให้รู้นะครับว่าตัวสีดาวตัวเก่าเนี่ยเมื่อก่อนมันโหดมากถึงกับติดเมตาเลยนะครับแต่ว่าต้องใช้ตัวเลือดไหลในการเข้าช่วยนะเพื่อให้เนสโกสามารถตีได้ไม่งั้นเนสโกมันตีไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเลือดไหลเนี่ยก็คือมันจะใช้มนต์อสูรโลหิตของนางอะที่จะระเบิดเลือดอะทุกคนนั่นแหละก็เมื่อก่อนที่คอมโบด้วยกันก็น่าจะเป็นมีนานะครับไอตัวเคียวนะครับตัวมีนาตัวอะไรเลือดไหลต่างๆนานานะครับก็ตอนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะโหดแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวลองวางอูซุยนะครับเอาไว้ข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะตีเลือดไหลนะครับวางไหนดีวะอยากให้ในสโกมันได้ใช้ระเบิดพอดีนะครับไม่แบบไม่ถึงตายอูซุยมันตี 2k ใช่ไหมโอเคเอ้ยในสโกแรงกว่าโอเคเราตั้งในสโกตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับที่เดิมเลยนะครับนี่เท่มากกูชอบโมเดลน่ะชอบโมเดลมากครับมันดูเท่ครับเดี๋ยวผมลองสปาวมอนดูนะมอนเลือด 60,000 นะครับก็อูซุยมันจะล่อไปก่อนหรือเปล่า เสียว่าอูซุยมันจะล่อมอนไปก่อนนะดิยังครับยังก็เดี๋ยวต้องรอให้อูซุยมันตีเรื่อยๆนะต้องตีเลือดไหลนะผู้ชมสังเกตด้วยดีนะครับนั่นไงไปแล้วโอ้โหควรครับควรก็ไม่ต้องสนใจอูซุยนะครับนี่ครับดาเมจเริ่มต้นที่ 11,000 นะครับทุกคนAttack Breed Enemy เท่านั้นนะครับเนี่ยแม่เขาเขียนวงเล็บไว้ด้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมขอเสกมอนที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะถึกๆนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆเอาเป็นประเภท Powerful อ่ะลองดูดิ Powerful ก็ต้องอัปเกรดถูกปะกูอัปก็ได้ถ้างั้นผมอัปเนสโกนะครับอัปมาแล้วนะผมก็เพิ่มระยะเพิ่มดาเมจอะไรขึ้นมานิดนึงนะครับอุซุยไม่ตีแล้วมันจะยังไงล่ะพี่โอ้เรียบร้อยครับผมต้องอัพอุซุยด้วยป่ะโอเคครับเห็นใช่ไหมนี่ครับไปครับปรับนะโคตรเท่ครับผมเป็นการฟันนะครับพุ่งไปฟันเดี๋ยวผมขอเป็นตัวบอสได้ไหมบอสดีกว่านะครับผมว่าบอสที่เลือดเยอะผมจะอัพไปอีกนะครับผมตอนนี้ดาเมจขึ้นไป 25,000 แล้วครับผมระยะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอัพไปอีกครับโอ้เหมือนว่าจะมีหลายขั้นนะอัพไปเรื่อยๆนะตอนนี้เหมือนว่าท่าจะเปลี่ยนแล้วนะกลายเป็นวงแล้วครับผมจากกวยนะครับโอเคผมสปาวมอนเรื่อยๆแล้วกันรัวๆเลยแต่ AOE มันไงมันก็แตกอยู่ดีปะในตะโกตีที 50,000 แล้วครับตอนนี้โอ้อุซุยล่อไปเกือบตายแล้วบอสเฮ้ยคุณผู้ชมครับเห็นหรือยังท่าเมื่อกี้เป็นพายุนะครับนี่โอ้ยโคตรเท่โคตรอลังการจัดใช่ไหมเอาตายซะก่อนไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวขอเล่นความเร็วมอนนิดนึงเดินช้าไปไหนๆก็ไหนๆแล้วออกมารัวๆเลยมานี่ครับโอ้ย
โอ้ยวิ่งเลยรีบวิ่งเร็ว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 เร็วเกินไปน้องรีบรีบตียังตีทันทุกคนแต่ถ้ามันไม่ติดเลือดไหลเนซึโกะจะตีได้ปะไม่ได้ครับไปแล้วครับมอนไปแล้วครับโอ้โหต้องมาดักตรงนี้ครับอุซุยด้วยอาแถมอุซุยอัพไปอีกครับอัพไปอีกครับน้องเอ้ยชิปหายแล้วอุซุย ผมต้องรีบอัพเนซึโกะมาตรงนี้แล้วรีบตีเลยน้องเอ้ยจบแล้วมอนมันวิ่งไวเกินไปทุกคนครับผมสปาวมอนที่มันวิ่งไวเกินไปออกมาเกือบไม่ไหวนะโอเคเดี๋ยวอัพสกิลต่อไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ยิ่งอัพก็คือยิ่งเพิ่มระยะยิ่งเพิ่มดาเมจครับตอนนี้แสนนึงแล้วนะครับดาเมจเฮ้ยมันเป็นตัวที่เอาไว้เล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนเปลี่ยนท่ายังไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้เปลี่ยนยังวะแม่งบอสถึกเกินไปเหรอโอเคเดี๋ยวพวกนี้จัดการเองมันเดี๋ยวสปาวตัวใหม่มานะครับ2ตัวแล้วกันเปลี่ยนท่าแล้วครับทุกคนเฮ้ยท่าอะไรอ่ะก็ดูใกล้ๆชัดๆครูดาวนานอยู่นะ12วิปุ้มนะครับเหมือนว่ากระทืบพื้นดินแล้วก็แตกกระจายเป็นเสียงๆดาเมจ 600,000 แล้วครับทุกคนเยอะจัดมันเยอะจังอะแต่ผมไม่ได้ดูนะว่าเมื่อกี้ค่าอัพมันเท่าไหร่อ่ะผมว่าค่าอัพแพงแน่เลยน่าจะไว้เล่นอินฟินิตี้นะตัวเนี้ยอัพอีกขั้นหนึ่งนะครับคือดาเมจพุ่งเลยอะอัพอีกขั้นหนึ่งก็คือจากผู้ชมครับนี่คืออัพเต็มนะครับเวล175นะครับจาก 650,000 นะครับไป 3,700,000 นะครับแต่ว่าใช้ค่าอัพที่ 1,500,000 นะครับอันนี้คือขั้นสุดท้ายนะครับก็คือเหมือนว่าจะเล่นได้ทั้งสตอรี่15เวฟกับอินฟินิตี้เลยนะเล่นได้2แบบเลยนะครับอัพตรงนี้คือเปรี้ยงเดียวนะครับนี่ครับ3ล้านเลยครับเป็นสเกลที่เยอะนะครับเยอะจริงระวังได้แบบ8ตัวใช่ป่ะเฮ้ยแล้วไม่เกินไปเหรอแบบเนี้ยไม่เกินไปเหรอน้องเนซึโกะเต็มไปหมดเนี่ยไม่เกินไปเหรอกี่ตัววะเนี่ย1 2 3 45 6 7 8 9 10ฮะอ๋อไอ้นี่มันหมดทดลองมันวางกี่ตัวก็ได้ผมก็มั่วแล้วโอเคแต่ที่แน่ๆก็คือ3,700,000นะครับดาเมจเนี่ยลองอัพดูใหม่นะอันนี้คือหลักพันหมดเลยนะดูให้ดีนะเนี่ยหลักพันหมดเลยนะครับเนี่ยจนมาถึงขั้นสุดท้ายนะเป็นหลักล้านขั้นเดียวนะครับแล้วก็ปึ๊บนะครับไปเล่นอินฟินิตี้ได้เลยนะครับแค่ขั้นสุดท้ายเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าท่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเมื่อกี้สปาวมาครับเนี่ยก็ยังท่าเดิมนะเมื่อกี้คือท่าสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยท่าไอ้กระทืบเนี่ยโอ้ตายเลยหายไปเลยโอ้โหบ้าเอ้ยเอาเป็นวิ่งเร็วแล้วกันนะครับจะได้เห็นตอนมันออกมาเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้สุดยอดครับโหดมากก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับน้องนางเนซึโกะนะครับมาจนได้ครับผมนะล่างอสูรนะครับ6ดาวนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ผมมารีวิวออสตาร์อีกนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นครับผมนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายก็รีบไปสุ่มกันนะครับผมว่าอีกไม่นานนะครับพี่ชายของเขาต้องมาแน่นอนครับผมนะทันจิโร่ปานตะวันนะครับต้องมาแน่ๆนะครับในเมื่อน้องเข้ามาแล้วพี่เขาก็ต้องมานะครับผมคิดว่านะอันนี้คือการมโนของผมเองนะผมคิดว่าน่าจะมาในตู้สเปเชียลนะครับทันจิโร่ปานตะวันอันนี้คือมโนไปเองนะครับแต่มันเท่ในสโกดูดิยืนกับจานแดงแล้วโคตรเข้าอ่ะ